เรื่องอภิญญาสมาบัติทิพย์แห่งจิตตอนการสร้างพระเครื่องพระคณาจารย์บางท่านจะมีการสร้างพระเครื่องซึ่งอาจเป็นรูปเปรียบพระพุทธเจ้าพระอรหันต์หรือรูปท่านเองก็ตามท่านดำเนินตามเจตนาของคนโบราณเพื่อเป็นการสืบทอดพระศาสนาและให้ผู้นำไปใช้มีจิตนึกถึงพระอยู่เสมอมีอนุสติระลึกถึงทำให้เกิดสมาธิจิตใจเป็นคนดีเนื่องจากมีพระเครื่องติดตัวเจตนาของท่านผู้สร้างมีความบริสุทธิ์ไม่ได้คิดให้ชาวบ้านไปตีรันฟันแทงฉกชิงวิ่งราวประพฤติตัวเป็นคนพาลโดยคิดว่าอำนาจพระจะช่วยปกป้องรักษาจึงเกิดเป็นพระเครื่องหรือที่รวมเรียกว่าวัตถุมงคลเพื่อให้สาธุชนไปบูชาระลึกถึงทำตนให้เป็นคนดีเพราะปุถุชนโดยทั่วไปยังต้องอาศัยเครื่องเหนี่ยวนำให้เกิดศรัทธาพูดง่ายๆคือยังมีการยึดติดอยู่ตามระดับภูมิธรรมที่มีในตัวเองถ้าวาสนาบารมียังอ่อนก็ต้องมีเครื่องให้กำลังใจแม้จะถือว่าเป็นเปลือกหรือกระพี้ก็ตามเพราะเขาติดวัตถุมงคลด้วยเหตุเช่นนี้กระมังพระคณาจารย์ที่เป็นพระสุปฏิปันโนหลายองค์เช่นหลวงพ่อวัดปากน้ำหลวงปู่แหวนหลวงปู่ฟั่นจึงมีการปลุกเสกวัตถุมงคลเหล่านี้แต่เริ่มเดิมทีท่านธรรมวิตักโกหรือท่านเจ้าคุณนรรัตน์ราชมานิตท่านก็ไม่นิยมในการปลุกเสกพระเครื่องแต่ในระยะหลังท่านกล่าวว่ามีคนหลายระดับระดับหยาบก็ขอให้ติดสิ่งที่เรียกว่าพระเครื่องเอาไว้ดีกว่าไม่ยึดอะไรเลยท่านจึงอธิษฐานจิตปลุกเสกวัตถุมงคลต่างๆที่มีผู้ขอให้ท่านช่วยเพื่อนำไปสร้างสาธารณกุศลต่างๆเช่นสร้างวัดโรงพยาบาลโรงเรียนเป็นต้นโดยส่วนตัวท่านเองไม่ได้เป็นผู้จัดสร้างขึ้นจะมีก็แต่ก้อนปฐวีธาตุหรือก้อนกรวดที่ท่านสั่งให้นำมาเพื่ออธิษฐานจิตเหล่านี้ท่านเองก็ยังว่าสามารถกันนิวเคลียร์ได้หากเราลองมาวิเคราะห์ถึงวัตถุมงคลต่างๆเหล่านี้จะมีพลังงานต่างๆอยู่หรือไม่นั้นพลังงานในทางวิทยาศาสตร์ที่เราสามารถพิสูจน์ได้แก่พลังงานความร้อนพลังงานแสงพลังงานเสียงเป็นต้นซึ่งพลังงานเหล่านี้สามารถเปลี่ยนรูปไปได้เช่นจากพลังงานความร้อนเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าพลังงานไฟฟ้าสามารถเปลี่ยนเป็นพลังงานเสียงได้เช่นพวกเทปต่างๆภาพยนตร์แต่สิ่งที่นักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่ยังค้นไม่พบคือพลังงานจิตซึ่งเรื่องนี้แม้แต่ไอน์สไตน์ซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์ชื่อก้องโลกผู้ค้นพบสูตรของการสร้างพลังงานจากขบวนการสลายอะตอมให้เกิดปรมาณูนั้นท่านยังยอมรับว่ามีจริงและยอมรับในพลังจิตของพระพุทธเจ้าอ้างอิงจากหนังสือหลวงตาพ.ศ. 2522แต่ยังไม่ทันที่ท่านจะพิสูจน์ตามหลักพระพุทธศาสนาก็สิ้นชีวิตเสียก่อนถ้านักปราชญ์ท่านนี้ยังมีชีวิตอยู่อีกต่อไปก็อาจจะได้มีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์มารองรับหลักการทางพระพุทธศาสนาได้
หลวงปู่ดูลย์พระอริยสงฆ์องค์สำคัญศิษย์พระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระผู้ล่วงลับไปแล้วได้กล่าวว่าไอน์สไตน์เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่มีความสามารถจนกระทั่งเข้าถึงมิติที่4คือการสร้างปรมาณูแต่ไอน์สไตน์ยังไม่สามารถเข้าสู่พุทธะได้เนื่องจากไม่มีความรู้เพียงพอที่จะสลายกิเลสให้เป็นนิพพานได้อ้างอิงจากหนังสือหลวงปู่ฝากไว้พ.ศ. 2528ดังนั้นในเรื่องของพลังจิตเท่านั้นที่จะสามารถศึกษาเรื่องของจิตใจซึ่งมีหลายศาสนาที่มีผู้ได้พลังจิตหรืออภิญญาสมาบัติเช่นพวกฤาษีชีไพรในศาสนาพราหมณ์ที่เป็นผู้ค้นพบโดยศึกษาเรื่องของสมาธิแต่เขาเหล่านั้นขาดปัญญาหรือวิปัสสนาญาณในการที่จะสร้างพลังงานในการสลายกิเลสเหมือนกับวิธีการทางพระพุทธศาสนาที่พระพุทธองค์ทรงค้นพบตั้งแต่เมื่อ 2,500 ปีมาแล้วแม้แต่รัสปูตินก็มีพลังจิตแต่สิ่งที่เขาได้นั้นได้นำมาใช้ในทางด้านที่ไม่เป็นประโยชน์เป็นการใช้อำนาจในทางที่ผิดเหมือนกับหมอเสน่ห์เล่ห์กลซึ่งมีอำนาจจิตเหมือนกันแต่ใช้อำนาจเหล่านี้ในทางทำลายล้างเรื่องเหล่านี้มีมาแต่โบราณกาลแล้วพระพุทธองค์จึงทรงสั่งสอนให้มีการสร้างพลังจิตในทางที่สะอาดสงบสว่างโดยมีการทำทานเพื่อกำจัดความเห็นแก่ตัวที่มีในสันดานรักษาศีลคือการสร้างความปกติของใจไม่ทำลายเบียดเบียนผู้อื่นและมีการเจริญภาวนาคือวิธีการทำให้ใจสงบได้ใจที่สงบจะมีกำลังและพลังงานที่จะวิเคราะห์วิจารณ์สิ่งที่ถูกสิ่งที่ผิดได้การที่จะต้องทำควบคู่ไปนี้ทรงวางขอบข่ายไว้เพื่อป้องกันไม่ให้เราหลงไปตามอำนาจของจิตที่เป็นทิพย์ซึ่งผู้ที่ทันทำสำเร็จได้จะมีผลพลอยได้คือพลังงานของจิตที่บริสุทธิ์แจ่มใสสามารถนำส่วนนี้มาถ่ายทอดลงในวัตถุมงคลซึ่งเปรียบเสมือนเป็นแบตเตอรี่ที่จะเก็บพลังงานเหล่านี้ไว้ได้หลวงพ่อกล่าวไว้ว่าถ้าไม่มีพลังจิตหรือทำไม่ดีก็รั่วหมายถึงไม่สามารถบรรจุพลังงานเหล่านี้ลงในวัตถุมงคลได้ท่านเล่าว่ารูปปั้นหลวงปู่ทวดองค์ข้างหน้านี้เมื่อก่อนได้มาไม่เห็นมีใครเสกเลยเขาถามหลวงปู่ทวดว่าหลวงปู่ไม่ได้เข้าไปหรือท่านว่าจะเข้าไปได้อย่างไรปูนทั้งนั้นแล้วเขาไม่ได้ทำพิธีพุทธาภิเษกหรือท่านตอบว่าอาจารย์เขารับนิมนต์มาเอาเงินพระ8องค์ที่มามีดีเพียงองค์เดียวอยู่ทางทิศหรดีแต่ท่านก็ไม่ได้ทำอะไรท่านนั่งดูไส้ของตัวเองข้าก็เลยมาแก้ไขเจาะที่ฐานของท่านใส่ผงลงไปทำใหม่เขาถามว่าหลวงปู่อย่างนี้หลวงปู่อยู่ได้ไหมท่านบอกอยู่ได้แสดงถึงการปลุกเสกพระไม่ใช่ของทำกันง่ายๆต้องมีพลังงานในตัวที่ดีเสียก่อนจึงสามารถเหนี่ยวนำให้เกิดพลังงานขึ้นมาได้หลวงพ่อได้เล่าให้ข้าพเจ้าฟังว่าเคยเรียนวิชาทำผงจากหลวงพ่อเภาซึ่งเป็นอา
วิธีทำผงเหล่านี้ของโบราณอาจารย์เพื่อเป็นการสร้างสมาธิในภิกษุที่ต้องการศึกษาหลวงพ่อบอกว่าทำเรื่อยมาเก็บสะสมไว้แล้วก็สร้างพระปลุกเสกเรื่อยมาดีกว่าสวดมนต์ทิ้งเปล่าๆซึ่งหมายถึงพลังงานที่ได้อธิษฐานให้อยู่กับวัตถุมงคลดีกว่าลงผงนี้มีทำได้ดีเต็มที่ครั้งเดียวเมื่อสมัยกบฏบวรเดชกำลังนั่งทำอยู่คนเขาเปิดประตูเข้ามาประตูไม่ได้ปิดกลอนเขาบอกว่ากำลังจับใหญ่บวรเดชเป็นกบฏผมจะกลับบ้านทางไหนพอเขากลับไปแล้วมานั่งทำผงสีขาวกลายเป็นสีแดงหมดมานึกในใจว่าเอาไว้ไม่ได้คนที่ไม่รู้จะเป็นภัยขนาดเศษผงที่ยังเหลืออยู่เอามาขีดศีรษะปวดหัวแทบจะแตกต้องเอาน้ำมนต์มาล้างออกถึงจะหายแสดงถึงพลังจิตที่เต็มที่แล้วสามารถจะเปลี่ยนรูปของสิ่งของไปได้หลวงพ่อสร้างพระตลอดมาตั้งแต่สมัยบวชใหม่ท่านบอกว่าใจเราจะได้อยู่กับพระเป็นบุญเป็นกุศลดีกว่าไปทำอย่างอื่นจนมาถึงครั้งสำคัญที่ท่านได้วิชามหาจักรพรรดิคือท่านเจ้าคุณใหญ่มีหนังสือขอมโบราณหลวงพ่อเอามาอ่านตอนที่พระพุทธองค์ปราบเท้ามหาชมพูซึ่งถือตัวว่าเป็นพระมหาจักรพรรดิมีอำนาจมากท่านเล่าให้ฟังว่าอ่านไปก็ยิ่งมีความปิติอ่านจนถึงเกือบเที่ยงคืนจนเจ้าคุณใหญ่กลับมาจากงานสวดตั้งแต่นั้นก็ทำเรื่อยมาของอะไรก็ตามไม่ใช่ทำวันเดียวต้องทำหลายหลายครั้งจึงจะได้ข้าเคยไปสักกับหลวงพ่อแสงที่บางบานสักแล้วก็เข้าไปขอคาถาท่านว่าถ้าไม่กินก็ไม่ต้องทำพูดแล้วปิดกุฏิเข้าไปเลยไม่ออกมาเราก็มานั่งตรองดูก็จริงตามที่ท่านว่าคือคนที่ไม่กินก็ต้องตายอยู่ในโลกก็ต้องทำงานพวกแกตอนนี้ต้องอยู่ในโลกเหยียบเรือสองแคมไปก่อนโลกบ้างทำบ้างโลกอย่างเดียวก็ไม่ดีทำอย่างเดียวก็ต้องบวชค่อยๆทำไปเถิดนักศึกษาที่เรียนหนังสือถ้าลองทำให้ดีเราเรียนเพื่อตัวเองเพื่อพ่อแม่และเพื่อประเทศชาติเราคิดอย่างนี้ก็ได้บุญแล้วท่านพูดถึงที่มาของคาถามหาจักรพรรดิและยังแถมท้ายเรื่องที่ชวนคิดเป็นธรรมะอีกด้วยเกี่ยวกับพลังจิตของผู้ปลุกเสกพระเครื่องวัตถุมงคล นั้นท่านบอกว่ามี3ระดับผู้มีภูมิสมาธิสามารถตรวจสอบโดยเมื่อเราจับพระแล้วทำใจเฉยๆถ้ามีปิติขึ้นมาถึงข้อแขนแสดงว่ายังต่ำอยู่หรือว่าบางทีมาถึงคอก็ยังไม่ดีมากถ้าจะให้ดีจริงๆแล้วต้องขึ้นถึงศีรษะท่วมตัวพระหลวงพ่อโตวัดระฆังนั้นขึ้นถึงศีรษะแสดงว่าดีมากพระของหลวงพ่อคือพระพรหมพระพรหมที่เป็นพระผงนั้นโดยปกติท่านจะไม่มอบให้ใครง่ายๆท่านจะมอบให้กับผู้ที่ปฏิบัติจริงๆไม่มีการจำหน่ายผู้ที่ได้ไปจากหลวงพ่อซึ่งท่านมอบให้เองจึงมีความมั่นใจเพราะท่านจะให้เป็นรายบุคคลท่านเคยพูดว่า
มีคนเขาเอาพระเข้าไปเช็คเขาตีราคา 10,000 เป็นนายตำรวจแถวคลองเตยเขาบอกว่าพุทธคุณเทียบเท่าพระสมเด็จโต 10,000 ข้าก็ไม่ให้เพราะไม่ใช่ของขายทำให้ดีก่อนแล้วจึงให้เกี่ยวกับเรื่องพลังงานจิตในรูปของการส่งโทรจิตซึ่งประเทศรัสเซียกำลังศึกษากันอยู่มีทั้งพระหลายๆท่านที่ให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้เช่นท่านอาจารย์วันอุตตโมซึ่งเป็นพระอริยะสายท่านอาจารย์มั่นภูริทัตโตกล่าวไว้ว่าเรื่องของพลังจิตนั้นอย่างท่านอาจารย์ฟั่นน่ะท่านสามารถกำหนดจิตเพียงวินาทีเดียวก็สามารถทำให้เรือบินตก 30-40 ลำไม่ใช่กำหนดทีละลำไม่ทันกินอ้างอิงจากหนังสือจตุรารัตพ.ศ. 2529แต่ท่านไม่ทำเพราะกลัวบาปหรือในเรื่องราวที่เกี่ยวกับหลวงพ่อเองและหลวงพ่อเกษมที่ผู้เขียนประสบมานั้นคือเมื่อประมาณปีพ.ศ. 2523ผู้เขียนกับเพื่อนต้องการไปไหว้หลวงพ่อเกษมที่จังหวัดลำปางก็ไปกราบเรียนหลวงพ่อขอบารมีให้ได้พบหลวงพ่อเกษมหลวงพ่อบอกว่าอย่าไปลองให้ไปจริงๆไปขอพรท่านท่านเป็นพระอรหันต์ผู้เขียนกับเพื่อนก็นมัสการลาไปลำปางเมื่อไปถึงจังหวัดลำปางและไปที่สำนักสุสานไตรลักษณ์หลวงพ่อเกษมสั่งคนรับใช้ว่าวันนี้เปิดโอกาสให้คนเข้านมัสการได้เวลา 16 นาฬิกาผู้เขียนและพรรคพวกไปถึงก่อน 5 นาทีบังเอิญในวันนั้นท่านเจ้าคณะจังหวัดลำปางจะมาเยี่ยมหลวงพ่อเกษมด้วยพอเวลา 16 นาฬิกาผู้เขียนก็ได้เข้าไปพร้อมกับมีคนทะลักเข้าไปหลายคนประมาณสัก30คนได้หลวงพ่อเกษมกำลังนั่งโมทนาทานที่เขามาถวายเป็นพวกขนมปังเมื่อท่านกล่าวภาษาบาลีเสร็จสิ่งที่ทำให้ผู้เขียนอัศจรรย์ใจคือหลวงพ่อเกษมถามว่า4คนนี้มาจากไหนท่านมองหน้าผู้เขียนผู้เขียนตอบท่านว่ามาจากอยุธยาครับหลวงพ่อเกษมจึงพูดขึ้นว่าพวกอยุธยาให้เข้ามาข้างในไหว้พระนอกนั้นหมดธุระกลับกันได้ผู้เขียนขนลุกนึกในใจว่าท่านรู้ได้อย่างไรว่าเรามากัน4คนทั้งที่เราก็อยู่ห่างๆกันเมื่อได้เข้าไปแล้ววันนั้นหลวงพ่อเกษมคุยเสียงดังมากท่านกราบท่านเจ้าคุณคณะจังหวัดลำปางด้วยอาการที่นอบน้อมอย่างยิ่งแล้วท่านพูดออกมาจากกุฏิอีกว่าพวกอยุธยาที่มากัน4คนให้ขนมปังคนละ9อันตะกรุดคนละ1ดอกตะกรุดในที่นี้คือก้านธูปกรรมฐานที่หลวงพ่อท่านนั่งภาวนาในใจของผู้เขียนขณะนั้นได้แต่อธิษฐานว่าที่มานี้ก็เพื่อขอพรและขอบารมีไม่ได้คิดจะมาเอาหวยซึ่งทั้งที่รู้ว่าหลวงพ่อเกษมมีญาณในอนาคตคืออนาคตังสยานรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเพราะแม้แต่กิเลสซึ่งเป็นเสี้ยนหนามของหัวใจที่ร้ายยิ่งกว่าเสือท่านยังกำจัดได้แล้วอะไรเล่าที่จะมาปิดบังท่านหรือหลวงพ่อท่านเมตตาป
้องการโปรดให้พวกเราได้ทราบว่าของสิ่งนั้นมีจริงไม่เหลือวิสัยของพระอรหันต์จะรอบรู้แต่ท่านไม่ได้สนใจเพราะท่านอยู่เหนือโลกแล้วปรากฏว่าลอตเตอรี่เลขรางวัลที่หนึ่งข้างท้ายออก149ส่วนข้างล่างออก59ตามที่เราคาดเดาไว้แต่ไม่มีใครเล่นสักคนเดียวเมื่อคณะเรากลับมาจากลำปางก็ได้ไปกราบหลวงพ่อดูท่านกำลังเอนนอนหน้ากุฏิและกราบขอบพระคุณที่หลวงพ่อได้ช่วยส่งบารมีให้เราได้เข้าพบหลวงพ่อเกษมหลวงพ่อพูดว่าพอแกมาขอข้าข้าก็นึกในใจว่าจะมีสิทธิ์จากอยุธยาต้องการไปนมัสการท่านขอให้ท่านช่วยรับรองด้วยข้าก็นึกๆเอาเท่านั้นแหละสิ่งเหล่านี้แสดงถึงโทรจิตที่ท่านผู้ปฏิบัติถึงจุดแล้วสามารถกระทำได้